วันนี้เป็นวันอะไรวะทั้งวันเลยให้ตายสิเล่นไม่ออกวันนี้เป็นวันที่แย่จริงๆหรือเป็นวันอะไรวะวันนี้เขาไม่ได้รักมึงไงยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจางูทอกและนี่ก็เป็นรายการที่จะเอาเรื่องราวต่างๆในวงการเกมมาสาธยายและแฉะแบบจางูแฉะแปลว่าเหี้ยอะไรวะโอเคเรามาเข้าหัวข้อเรื่องหลักของเราในวันนี้ก็คือสงสัยไหมทำไมวันหนึ่งเราเล่นดีดีดีแบบพระเจ้ามึงนี่สุดยอดแพนทาคิวเมกาคิวโอ้โหพอถัดมาอีกวันเฮ้ยกูเล่นเหมือนหมาเลยเหมือนหมาโยพอมาคิดดูแล้วมันก็เป็นเรื่องราวปกติของคนที่เล่นเกมแหละนะมันต้องมีสักวันที่เราเก่งถึงขั้นสุดยอดแล้วมีสักวันที่เรากากจนเพื่อนร่วมทีมลุมรีพอร์ตเฮ้ยคะแนนลบไปสี่โง่เอ้ยเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าแบดเดย์ก็คือคำเรียกในวันที่เราแย่แย่แบบแย่ทุกอย่างเช่นการเล่นเกมที่แย่การทำงานที่แย่หรือการใช้ชีวิตที่แย่เขาจะเรียกว่า bad day หรือวันที่แย่ส่วนในวันที่เรารู้สึกแม่งเอ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับกูเลยเขาเรียกว่า good day ก็คือวันที่ดีวันที่เราทำอะไรแม่งก็สุดยอดไปหมดประสบความสำเร็จไปหมดกูเดินปุ๊บอ้าวขี้หมากูไม่เหยียบเอ้ากูรอดได้ไงเดินไปปุ๊บเจอกัน5บาทโอ้นี่มันกู๊ดเดย์ชัดๆเล่นเกมก็เก่งแบบนี้เขาเรียกว่ากู๊ดเดย์ซึ่งตรงข้ามกับแบดเดย์โดยสิ้นเชิงและที่มาของสาเหตุแบดเดย์มันเป็นอะไรที่อธิบายได้ง่ายมากซึ่งเอาจริงๆมันมีที่มาที่ไปในทุกๆเรื่องที่เราเผชิญวันที่เราเล่นเกมแย่เอ๊ะคุณหนักสงสัยว่าเอ๊ะกูกากลงหรือเปล่าวะกูกากลงแล้วแน่ๆเลยกูทำอะไรไม่ได้ชีวิตกูแม่งล้มเหลวไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่เจอกันในทุกๆคนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงและมันก็เป็นแค่ชั่วคราวมันไม่เป็นถาวรหรอกไอ้จะบ้ามั่นใจได้งั้นเราลองมาฟังสาเหตุของการเกิดแบดเดย์กันเลยดีกว่าไป งั้นเรามาลองฟังสาเหตุของการเกิดแบดเดย์หรือวันที่แย่กันดูนะว่ามันเกิดจากอะไร1คือระบบสมองที่ประมวลผลได้ช้าซึ่งอาจเกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออาจเกิดจากอาการเครียดที่คุณเครียดสะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆในแต่ละวันการทำงานของระบบประสาทหรือระบบสมองก็จะน้อยลงตามไปด้วยดังนั้นเมื่อคุณพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีเรื่องเครียดหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆแล้วคุณกดเข้าเกมแล้วเริ่มเกมปุ๊บคุณจะรู้ว่าอ้าวกูอยากทำไอ้นั่นกูอยากทำไอ้นี่แต่กูทำไม่ได้ซะงั้นเอ้าปกติจังหวะนี้กูเล่นได้จังหวะนี้กูเข้าได้จังหวะนี้กูทำได้กับกูทำไม่ได้ซะงั้นใช่มันเป็นอะไรที่เบสิกมากมันเป็นอะไรที่หาคำตอบได้ก็เพราะว่าสมองของคุณมันไม่พร้อมต่อการใช้งานหรือประสิทธิภาพของสมองคุณลดลงชั่วคราวใช่ครับผมใช้คำว่าชั่วคราวเมื่อมีการพักผ่อนที่เพียงพอปัญหาเครียดนั้นหมดไปหรือปัญหาสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วระบบสมองก็จะกลับมาทำงานปกติแล้วศักยภาพด้านการเล่นเกมหรือการทำงานหรือการทำอื่นๆก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยดังนั้นหายห่วงได้ครับคุณไม่ได้กากตลอดไปหรอกอ้าวจะผมแพ้ติดต่อกันมา7วันแล้วอ่ะผมพักผ่อนไม่เพียงพอแบดเดย์ตั้ง7วันเลยเหรอมึงแพ้ได้ไงอ่ะยอนไหนมึงลองอธิบายมาหน่อยสิมันก็ปกตินะผมแค่เอาโตโร่ฟาร์มป่าแพ้เฉยโอ้แบดเดย์